สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูซูชิแบบไม่มีข้าวเพื่อสุขภาพมาฝากกันนะคะเป็นซูชิที่ไขมันต่ำแคลอรี่น้อยแต่อร่อยนะคะเราเลือกใช้ซูกินี่นะคะฝานเป็นแผ่นบางๆนะคะพอเราฝานซูกินี่ได้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนำมาเรียงเป็นแผ่นนะคะแล้วก็เอามายองเนสไขมันต่ำนะคะทาลงไปวางด้วยกุ้งค่ะกุ้งจะเป็นกุ้งย่างนะคะแล้วก็ใช้อะโวคาโดนะคะแล้วก็มีพริกหยวกนะคะสีอะไรก็ได้ค่ะวางลงไปชิ้นเล็กๆนะคะแล้วเราก็จะมีแครอทหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเช่นเดียวกันค่ะเราก็จะค่อยๆม้วนนะคะม้วนเบาๆมือนะคะเพราะเขาจะหลุดง่ายวางจากด้านใดไปด้านหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆจับเขานะคะวางตั้งขึ้นเบาๆนะคะกลายเป็นซูชิสวยๆนะคะเหมือนที่ร้านดังๆเลยนะคะเวลาเรารับประทานนะคะเราก็จะใช้งาขาวหรืองาดำนะคะโรยไปมากน้อยตามใจชอบของเพื่อนๆเลยนะคะเมนูง่ายๆแบบนี้นะคะสามารถจะติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะได้ที่ฟิตคุยซีน360นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ